ปทักษะออนเฉลยแล้วล่ะค่ะเจ้าของดอกไม้สีขาวช่อโตหลังคนเขาพากันแห่ลุ้นว่าเป็นรักครั้งใหม่ที่แท้นั้นคือใครกันแน่ก่อนหน้านี้นางเอกสาวแอปทักษะออนได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวค่ะด้วยการโพสต์ภาพขณะยืนถือดอกไม้ช่อสีขาวพร้อมระบุแคปชั่นว่าขอบคุณนะคะบีกินอเกน #newcapture และด้วยแฮชแท็กที่แปลว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งบทบาทใหม่จึงทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าหรือนี่จะเป็นรักครั้งใหม่ของแม่แอปกันแน่ก็พากันถามยกใหญ่ว่าหนุ่มคนไหนเป็นคนให้ช่อดอกไม้มาแถมยังมีกองเชียร์มาพากันลุ้นอยากให้แม่แอป move on มีรักครั้งใหม่เร็วๆค่ะแต่งานนี้คงต้องบอกว่ากองเชียร์ใจเย็นก่อนนะจ๊ะเพราะล่าสุดมีการเฉลยแล้วล่ะค่ะว่าแท้จริงแล้วแม่แอปเคยได้ร่วมงานใหม่กับบาซ่าไทยแลนด์หนึ่งในระหว่างการสัมภาษณ์นั้นได้มีคนส่งดอกไม้มาให้ซึ่งเจ้าของดอกไม้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลความงามที่เธอได้ร่วมงานนั่นเองค่ะ